โลโลเทสเสียงโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Never Alone นะครับ EP ที่3แล้วโอเคโอเคครับแล้วก็โผล่ออกมาจากปาวานได้แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็โดนน้ำดันขึ้นมาสูงมากนะครับจนถึงท้องฟ้าเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเฮ้ยครับตอนนี้เราก็อยู่บนบกแล้วฮะซึ่งต่อไปเราจะไปไหนก็ไม่รู้นะครับท่านโรเบิร์ตกล่าวไว้เอ้าไม่ทันจะอ่านเลยกดไปแล้วโอเคครับเราต้องมาอยู่บนบกแล้วฮะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนฮะกลางคืนแล้วครับตอนนี้มันน่ากลัวอย่างยิ่งมีเพียงเด็กน้อยกับหมาป่าเดี๋ยวมึงถ้ากูวิ่งไปไหนวะเนี่ยเกมนี้นี่มีแต่วิ่งอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่ฟรีรันนิ่งนะเฟ้ยฮึบเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเดี๋ยวจะไปไม่ได้วะลงล่างได้ไหมเนี่ยนั่นไงโดดไม่ถึงอะมาถึงก็โชว์โง่เลยครับไม่เป็นไรครับก่อนฉลาดแล้วก็ต้องโง่ไว้ก่อนนะหมาเราไปได้ครับเราให้หมาเราไปดีกว่าปึ๊บไม่ถึงโอ้ตายเลยจริงมาโดดข้างล่างก็ได้เนี่ยโดดข้างล่างดินี่ไงสบายมากแล้วคนล่ะคนมันไปไม่ได้อะฟรีจะหมามันไปได้วะทิ้งคนเหรอบ้าเนี่ยโอ้โหไอ้โคตรจะฟิสิกส์เลยสมจริงเกินไปแล้วนะไอ้หนูตามมาเนี่ยเสียวสันหลังวาบเลยโอเคครับแล้วก็ต้องพูดความทำเพลงครับเราสามารถปีนบันไดได้ครับซึ่งหมาเรามันปีนไม่ได้ไงวะคีโก้จะข่าวหมากจัดการหนักแล้วไงต่อโอ้ดันมาดันเหมือนกันนะดึงไม่ใช่ดันโอ้โหก็มือใหม่หัดแคสเกมนะฮะสุดแค่นั้นโอ้ก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมด้วยนะฮะก็จะทำเรื่อยๆในช่วงที่ยังมีเวลานะโอ้ยโดดอะไรอย่างนี้เนี่ยโอเคอะไรเนี่ย Not Turn Lightning แสงเหนือนะครับแสงเหนือคืออะไรเราก็สามารถกดเพลย์ดูได้นะครับมันก็เหมือนว่าสอดแทรกสารคดีไปด้วยนะครับแสงเหนือคืออะไรนี่เขาก็จะเล่าหรือว่าอะไรต่างๆนานาJust keep whistling and that คือดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะเป็นคนท้องถิ่นนะครับผมก็หลักการฟิสิกส์ก็ไปหาดูกันแล้วกันนะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าโอเคครับเราอยู่ทางเหนือนะฮะเราก็เลยต้องเจอแสงเหนือนะฮะเฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วว่ะโย
ทำอะไรได้วะอืมปาใส่มันมันแสงเหนือหรือมันผีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แสงเหนือแล้วนะมันเหมือนผีมากเลยฮึบเอ้าเฮ้ย what the fuck โอ้โหมันจับตัวไปแล้วฮะเราต้องหาจังหวะดีๆครับไม่งั้นมันจับเราไปแน่นอนเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเสียสันหลังว่าผมว่ามันน่าจะเป็นผีมากกว่านะหมอบเว้ยหมอบเว้ยแล้วไปไงวะไปยังไงหรือเจ้าหมาตัวน้อยก็เฝ้าคอยหาทางโอเคครับเราเจอแล้วครับเราเจอแล้วครับฮึบเกาะครับว้ายโอเคครับปีนเข้าไปครับปีนเข้าไปครับเย้ เอารีบเลยรีบเลยรีบเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเสียวสันหลังว่าบเลยว่ะเฮ้ยอย่าซิกแซกมากสิตกใจหมดดึงมาทำไมวะเอามันให้เราปีนขึ้นไปนะครับฉันจะน่ากลัวแล้วสิเดี๋ยวคนมันจะโดดขึ้นไปยังไงนั่นแหละประเด็นอะอ๋อมีเชือกมีเชือกไปเฮ้ยอุ้ยเสียวว่ะดอกแดกดอกแดกดอกแดกเอ้าโอ้ตกอยู่ข้างล่างมาแล้วก็ลงมาดังแอ็กเองมันเดินเหมือนกันนะไปแล้วเย้รีบเลยครับรีบเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจับเราไปฮะนั่นไม่ต้องดิฟมาเลยอย่าคิดโอ้ยโอ้ชิปโอ้โหโดนจับตัวไปเลยฮะเป็นไรเอามาเอามาโอ้โหไม่ทันหรอกไม่ทันกูหรอกอุ้ยโดดผิดจังหวะไปหน่อยนะฮะหมานี่ร้องเสียงลงเลยปึ๊บโอเคไปอุ้ยเกือบอ้าวไม่ถึงว่ะรีบไปหน่อยคนอะไรรีบอะไรกันเอ้า กดเดินค้างไว้นะครับโอ้โหตายวิ่งไปเห็นแล้วก็ถอยไปเลยเมื่อกี้มันจับหมาแล้วไปไปตายเถอะเอาโดดไปถึงนั่นไงอู้หมาโดนจับไปด้วย
เราไม่รีบดีกว่าเรารอจังหวะดีกว่านั่นน่ะ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 โอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้เราจะรีบดีมั้ยเนี่ยเราต้องไปถึงโดดเลยเอ้าโอ้ what the fuck ไปกดเดินไว้นะครับเริ่มละเอ้าเหมือนจะถึงครับเมื่อกี้แต่มันไม่ถึงว่ะเอาใหม่เราอมตะอยู่แล้วเกมเนี้ยตายเกิดใหม่เอา รีบครับรีบไปเจอจังหวะที่มันมาพอดีนะฮะโอเคแค่นี้พอละเราตั้งใจเล่นกันดีๆดีกว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อนะเอา มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรไม่เมื่อกี้คืออะไรวะโดดไปปึ๊บไงเราเห็นเส้นทางมันอยู่โอเคครับผ่านแล้วครับโอ้ยดีใจโคตรเลยครับเธอและหมานั้นได้ขึ้นไปอะไรวะอุ๊ยมันก็ Amazing ไปแล้วนะคือเริ่มนั่นไงเริ่ม Advance ขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ้ยตายหรอกะจะให้มันโดดเกาะอันนั้นซะหน่อยแม่โอ้ยเก็บที่เก่าเวลาเดิมครับอุ๊ยมันจงใจให้เราอันนี้ว่ะซึ่งเราก็ต้องโดดนะไปเจ้าหมาโอเคครับมันเริ่มจะ Amazing จริงกับเบลขนาดนี้แล้วเฮ้ยจะพังหรือเปล่าพังไหมรู้สึกว่าพายุเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราก็โอ้โหโอ้โหครับลมนิ่งแล้วไปเลยครับมาครับมันมาแล้วพายุโอเคครับวิ่งต่อครับอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยโอ้ยใจหายวับอ้าวนึกว่ามันจะเกาะอะไรข้างบนได้โอ้โหอะไรวะมาเริ่มมาแนวเดียวกับไบอันผจญภัยแล้วนะสักเยอะมากมาจะมาเจ้าจงวิ่งมาเรื่อยๆเอ้าดูโอ้ยเกมนี้นี่มันแตะหน่อยไม่ได้เลยนะแตะหน่อยนี่วิ่งอย่างเดียวเลยนะไปจะมาวิ่งไปเอ้าวิ่งเร็วไปก็ไม่ได้ครับไอเจ้าเอพลังวิเศษนั่นไออะไรนะที่เป็นนกอะตามเราไม่ทันนะโอเคแล้วก็เตรียมโดดครับปึ๊บเอ้า what the
เฮ้ยมันมาแล้ววะจะช่วยหมาได้ไหมเนี่ยมึงทำอะไรหมากูคลิปมีแต่โบล่าส่งโบล่ามาให้ฉันไม่งั้นหมาตายมันมีทางหรอกเว้ยไม่มีทางหรอกเว้ยกูบอกแล้วเชี่ยไม่ฆ่าหมาเลยไอ้สัสมันจะโหดเกินไปละอ้าวแล้วไงต่อโอ้หมาแล้วโดนฆ่าไปเลยนะโดนหักคอไปเลยนะดราม่าเลยฮะโอ้เราก็ล่วงลงมาฮะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้สึกว่าหัวจะโดนกระแทกนะฮะเฮ้ยเจ้าหมาเป็นอะไรหรือเปล่าคือไม่น่ารอดนะโดนหักคอแล้วก็โยนลงมาขนาดนี้งานร้องไห้เลยโอ้ยตายตายเดี๋ยวๆๆๆแสงอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะจากหมากลายเป็นคนได้ไงวะโอ้เหมือนจะเป็นวิญญาณนะฮะโอเคครับแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ